เช้าวันนี้คุณได้ลุกขึ้นมาและเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าวันเดือนเคลื่อนไปคุณทำอะไรอยู่ถ้าคุณตอบตัวเองได้ว่าคุณใช้ชีวิตอย่างประเสริฐที่สุดเพราะคุณบริหารชีวิตในกฎแห่งกรรมให้สุจริตได้ทั้งมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมคุณก็เป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมที่ไม่มีขาดทุนค่ะการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าให้เราขาดทุนประจำปีนะคะให้เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังมีปัจจุบันขณะที่เคลื่อนไปในแต่ละขณะอย่างประเสริฐที่สุดใช้กฎแห่งกรรมเป็นตัววัดให้เราเห็นถึงความรักความกรุณาต่อชีวิตที่เรามีอยู่ปัจจุบันขณะคือเวลาที่ประเสริฐที่จะทำให้เราเคารพตัวเองและเมื่อเคารพตัวเองได้ก็เคารพผู้อื่นได้ขอให้คุณส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่เปลี่ยนชีวิตของเราที่มีปัจจุบันขณะให้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณเป็นนักลงทุนอย่างนี้คุณก็จะเห็นว่ากำไรคือความสุขค่ะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในโครงการชีวิตผ่องใสที่ใครๆก็ปรารถนาเป็นความผ่องใสที่คุณลงทุนเองได้กำไรเองและส่งผลความสุขไปยังโลกนี้ด้วยกันเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าการเคลื่อนชีวิตของคุณในแต่ละปัจจุบันขณะประเสริฐได้อย่างไรค่ะธรรมสวัสดีนะคะ